แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นภารกิจรีโนเวทห้องรูมเมคโอเวอร์นะคะหน้าต่างนะคะแล้วก็กระจกหน้าต่างนี่ก็เป็นกระจกประตูกระจกอีกทั้งบานนะคะกลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นบล็อกที่แบบยาวมากถ้าเกิดทุกคนนะติดตามเจนใน Instagram นะคะเจนได้มีโอกาสรีโนเวทห้องชั้น3ซึ่งเป็นห้องทำงานออฟฟิศสตูดิโอของเจนที่ถ่ายทำเจนสรยาอยู่แล้วก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าห้องชั้น3ห้องนี้เนี่ยที่บ้านเจนน่ะจะใช้เป็นห้องเก็บของเก่าไม่มีประโยชน์เลยแม่ไม่รู้ว่าแม่จะเก็บอะไรนักหนาเสื้อผ้าโบราณแบบ20ปีก็ยังอยู่เจนก็เลยเกิดไอเดียว่าเออทำไมเราไม่ทำห้องที่มันไม่มีประโยชน์แบบเนี้ยให้มันกลายเป็นห้องสตูดิโอทำงานแบบจริงจังไปโปรเจกต์การรีโนเวทห้องเนี้ยนานมากตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดอีกนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะจะบอกว่าแต่ก่อนนะคะตู้ตัวนี้กับตู้ตัวนั้นเนี่ยมันจะอยู่มุมนี้ของห้องคือสมัยก่อนกระจกเขาดีไงแต่สมัยนี้คือพอมีกระจกเลยทำให้เราไม่มีพื้นที่ในการแต่งห้องนะคะหน้าต่างนะคะแล้วก็กระจกหน้าต่างนี่ก็เป็นกระจกประตูกระจกอีกทั้งบานมันเลยทำให้เราไม่สามารถมีของเฟอร์นิเจอร์วางมีโต๊ะ entire gallery wall อะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะพลาดไปแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นภารกิจ renovate ห้อง room makeover นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้คือเริ่มต้นเลยก็คือเป็นการเลื่อนตู้ไปออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโซฟามาวางโซฟาตัวใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาโซฟามาถึงเรียบร้อยนะคะใหญ่โตอลังการมากเดี๋ยวเจนจะพาไปดูห้องก่อนที่เราจะรีโนเวทนะคะห้องอันนี้เนี่ยเป็นห้องสตูดิโอของเจนนะคะจะอยู่ชั้น3ของบ้านเลยแต่ว่าห้องเนี่ยพูดตรงๆก็คือมันไม่ได้ถูกจัดแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยได้ดีเท่าไหร่คือเห็นป่ะอยู่ดีก็จะมีทีวีอยู่กลางห้องโต๊ะโซฟาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุมนี้เนี่ยกลายเป็นแบบวางของสเปซสปะไปหมดคือเจนอ่ะก็แบ่งคร่าวๆนะคะว่าโซนเนี้ยเป็นโซนพักผ่อนส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นสตูดิโอของเจนเองแต่ว่ามันรกมากเลยส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเจนสรยาออฟฟิเชียลนั่นเองนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของเจนแล้วก็จะเป็นสต็อกนะคะเก็บไว้ในถุงเก็บไว้ในกล่องมีกล่องมุมนู้นด้วยที่เก็บเสื้อผ้าสต็อกเจนสรยานะคะอันนี้ก็เป็นพวกบิวตี้เซอร์เจอรี่ด้วยทำหลายอย่างมากครั้งนี้เจนตั้งใจที่จะรีโนเวทห้องนี้ใหม่หมดเลยให้ดูสวยงามฟังก์ชันเนี่ยถูกแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนพอเจนได้เริ่มปรึกษากับทีมทูเดคอร์นะคะที่เขาช่วยเหลือเยอะมากเรื่องการรีโนเวทห้องของเจนเนี่ยเขาก็เกิดไอเดียมีการแบบว่าต้องบิวอินพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ปูพื้นใหม่เพราะห้องเจนเนี่ยมันจะเป็นไม้สีแดงๆใช่ป่ะซึ่งเอาจริงๆนะมันจะทำให้ทุกอย่างดูมืดเจนแนะนำเลยนะถ้าเกิดใครมีบ้านที่เป็นพื้นไม้แดงแบบเนี้ยอาจจะทำให้ตกแต่งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นไม้สีแบบอุ่นๆอาจจะทำให้ตกแต่งห้องได้ง่ายมากขึ้นนะคะเดิมเลยเนี่ยมันเป็นห้องแบบนี้แล้วมันก็จะมีมุมเสาโชว์ออกมาส่วนที่เราได้ดีไซน์ไปแล้วคือส่วนของการทำบิวอินแก้มุมเสาแล้วก็ตัวนี้จะมีการเติมผนังตกแต่งชั้นวางของโซฟาจากเดิมเนี่ยที่วางอยู่ขวางกลางห้องเนี่ยเราก็ได้หมุนโซฟาใหม่แล้วก็เหลือพื้นที่ด้านหน้าไว้เผื่อว่าจะแบบทำกิจกรรมได้ค่ะอันนี้จะมีโต๊ะขึ้นมาแจกันกระจกเดิมของน้องเจนซึ่งอาจจะเอามาไว้ด้านนี้แทนด้านบนเชลวางของก็จะมีการวางใจกันเพิ่มเติมชักซิกก็จะอยู่ตรงนี้ไว้ถ่ายทำวิดีโอเดี๋ยวโซนนี้จะเป็นโซน living area นะคะแล้วส่วนโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนของเป็นผนังตกแต่งอาจจะเป็นฉากของการลายเป็นโซนของโปรดักชันที่จะแบบมีฉากเอาไว้ในการถ่ายทำวิดีโอต่างๆอันนี้นะคะเรากำลังจะลองเลเยอร์ใหม่ดูที่เราวาดแปลนไว้ว่ามันจะโอเคไหมถ้าเลื่อนโซฟามาตรงนี้และเปลี่ยนจากฉากที่แต่ก่อนอาจจะอยู่ตรงนี้อันนี้แค่ลองใช้งานดูก่อนว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะที่เป็นรูมเลเยอร์แบบนี้สีกระดาษเก่าๆ Big Cleaning Dayเอาไม้กวาดบ้านมาต่อเติมนะคะเราก็ได้สิ่งนี้ไว้ทาเพดานค่ะคุณนี่สวยงามสีที่เราทาใหม่นะคะจะเป็นสีขาวอมเหลืองๆแบบนี้นะคะสีเก่าเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนไปเลยซึ่งมันจะแบบคูลโทนเกินไปคือมันจะดูรู้สึกเหมือนอยู่แล้วมันจะเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวอมเหลืองนะคะมันจะทำให้การอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะรู้สึกสบายอบอุ่นมากขึ้นเอาละค่ะเรามาต่อกันวันที่2เลยข้างนี้เสร็จแล้วเมื่อวานวันนี้เราจะมาทำข้างนี้กันนะคะดู YouTube มามันมีวิธีเว้ยคือทำไมไม่เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกมาเรียนรู้เลยวันนี้เขาบอกว่าให้เอาน้ำอ่ะเอาแปรงอ่ะไปจุ่มน้ำหย่อมๆนิดนึงก่อนและค่อยบีบออกนะคะแล้วก็มาจุ่มสีทีนึงมันจะทำให้ทุกอย่างสมูทขึ้นพี่ลีและวิธีการถูเขาบอกว่าให้กลิ้งเป็นแบบซิกแซกหน่อยก็ตอนจบค่อยมาเป็นตรงๆอีกหนึ่งทีนึงนั่นแหละแค่มาเล่าเทคนิคให้ฟังถามว่าทำตามเปล่าเปล่า
ไม่ได้ทำตามอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเพดานเสร็จแล้วโอเคมาเพ้นกันต่อเลยพูดกันตามตรงเลยพื้นที่พ่อแม่เจนทำมามันเป็นพื้นที่แพงนะมันเป็นพื้นไม้บาเก้ของจริงเจนเลยใช้วิธีการปูพื้นแบบว่าเอาออกได้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องพื้นยางนะคะที่เป็นรายไม้และใช้โฟมในการติดตั้งก็คือจะไม่ใช้กาวใดๆค่ะตอนแรกเนี่ยเจนคิดว่าจะไม่มีการบิวอินนะแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจบิวอินเพราะว่าห้องเจนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกระจกเยอะมากทั้งตัวประตูเองหรือหน้าต่างต่างๆนะคะมันอยู่รอบทิศห้อง4ผนังเลยเจนและทูดีคอร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะมีการบิวอินผนังเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการจัดแต่งได้มากขึ้นค่ะอีเกเดอีเกเดเราเพิ่งซื้อของมาเพิ่มเพราะว่าเราเพิ่งมีน้องคนใหม่ที่จะมาทำงานที่เจนโซยาสตูดิโอนะคะหรือเรียกอะไรดีเจนโซยาโปรดักชั่นก็เลยซื้อเก้าอี้มาให้น้องแล้วก็เก้าอี้ให้ทีมคนอื่นๆนะคะหนักว่ะโต๊ะทำงานใหม่ให้น้องมาเริ่มนี่เก้าอี้เราเว้ยนี่เก้าอี้ซีโอมาเปลี่ยนเปลี่ยนเชี่ยทันทับอะนี่กี่ร้อยบาทเองอะซื้อจากช็อปฟี่เก้าอี้พุงกับเนี่ยเก้าอี้พุงกับเก้าอี้เจนเองโอ้ยอะเรามาดูเก้าอี้น้องครีเอทีฟกันสวยงามเหมาะกับห้องนี้มากพอทำเมนพาร์ทเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบิวอินปูพื้นหรือว่าทาสีห้องนะคะมันก็เหมือนจะสวยแต่มันก็ยังดูว่างอยู่เพราะเราไม่มีของตกแต่งค่ะทูได้คอกับเจนนะคะเราก็เลยไปช้อปปิ้งที่เจเจค่ะเพื่อหาของมาตกแต่งห้องให้ดูน่าอยู่มากขึ้นค่ะถือทั้งพาร์ทถือทั้งกล้องสวยมีสเตทเมนต์พีซก่อนคือมีตัวใหญ่แล้วก็ค่อยแบบตัวเล็กๆวางอะไรอย่างเงี้ยใช่โคตรลำบากไม่กล้าขยับตัวนะทำเป็นตัวเล็กมาเต็มไปหมดเลยโชคดีเอานุกมาด้วยมันแค่ไม่มีใครช่วยถือของแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแต่งที่บ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเจนกับพี่แบ็คทูเดคอร์เนี่ยก็ไปช้อปปิ้งที่จตุจักรมาแล้วเราก็ได้ของมาเต็มไปหมดเลยคือเราจะทำพวกบิวอินอะไรต่างๆแล้วมันยังดูโล่งเกินไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราจะมีการตกแต่งเพิ่มเราลองแต่งก่อนแต่งชิ้นใหญ่ก่อนวันนี้เรามีชิ้นใหญ่อันนี้โคตรคุ้มมากลด 40-50% ใช่ไหมเหลือ700บาทเองทั้งหมดนี้ซื้อจากจตุจักรทองทั้งหมดนี้นะคะจตุจักรก็กดเงินมาไม่พอได้มาดอกเดียวคือจะบอกว่าบางทีอ่ะของเราเห็นมันสวยๆแต่เราซื้อมาเราไม่สามารถที่จะเอามารวบรวมกันแล้วให้มันดูสวยงามได้หรอกป่ะคือถ้าเกิดจะต้องแบบเป็นอินทีเรียเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้ว่าสไตล์นี่เอาอะไรมาคู่กับอะไรเจกันอะไรมาดีดอกไม้อะไรคู่กับเจกันอะไรดีอะไรเงี้ยก็คือจะเวิร์กกว่าอันนี้ก็จะเป็นจากการที่เราเลือกมาเป็นกลุ่มอันนี้คือวิธีการเลือกคือพี่จะจัดวางมันให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเราจะต้องเลือกแบบตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมแล้วก็มีตัวกลางก็ตัวเล็ก texture ไม่เหมือนกันด้วยมีลายเส้นใหญ่ลายเส้นทีๆแล้วก็เป็นจุดๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันจะทำให้มีทั้งหลาย texture แล้วก็มีหลายเลเยอร์เหมือนเดิมเอาละค่ะนี่ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ต้องขอบคุณทูเดคอร์มากเลยที่มาตกแต่งห้องเจนในวันนี้อย่างห้องน้องเจนห้องนี้นะคะเป็นสไตล์สแกนดิเนเวียนเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปมากจากที่ห้องเป็นแบบพื้นสีแดงผนังสีขาวเราก็ได้ทำการปรับมูดแอนโทนปรับเฉดผนังให้มันแบบดูอบอุ่นแล้วก็เหมาะกับความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสนใจอยากจะตกแต่งห้องนะคะต้องการมีอินทีเรียที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อทูเดคอร์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบโปรแกรมตกแต่งห้องได้ด้วยตัวเองแบบห้องน้องเจนนะคะจะเรียกว่าเซลฟ์เดคอเรชั่นก็คือสามารถติดต่อได้ชื่อบริการว่าอินทีเรียออนไลน์คือจะมีทางทีมทูเดคอร์นะคะทำการแพลนให้ว่าจะให้คุณไปซื้ออะไรบ้างตามคอนเซ็ปต์ทำหน้าที่ซื้อตามอย่างเดียวแล้วก็เอามาตกแต่งตามที่จัดวางเขาไปติดตามได้เลยนะคะคือพี่เขาแบบทำมาดีมากคือต้องบอกเลยว่าห้องเจนคือมาไกลมากตอนนี้คือแบบสวยอลังการมากก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือห้องที่เสร็จเหมือนจะเรียบร้อยของเจนสุรยานะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเจนอะทำห้องแบ่งเป็น2ฝั่งแบบชัดเจนเลยนะก็คือจะมีโซนที่เป็นออฟฟิศ working space นะคะแล้วก็โซนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น living area ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปดูที่เป็นออฟฟิศโซนก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานของน้อง assistant ของเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เจนทำงานก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเจนซึ่งก็จะมีนี่เลยกล้องนะคะ 80D Canon ใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วแบบเป็นตัวที่แบบ
คุ้มสุดจริงๆมีไฟสตูดิโอหลายๆคนถามเจนเยอะมากว่าไฟสตูดิโอของเจนคืออะไรก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นจาน LED light นะคะเปิดทียังก็เป็นพระอาทิตย์เลยนะคะไฟตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วส่วนฉากตรงนี้นะคะก็จะเป็นฉากผ้านะคะซึ่งจริงๆเจนมีฉากกระดาษด้วยแต่ฉากกระดาษเนี่ยมันจะแบบหนักและใหญ่เนาะอาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงผ้าเนี่ยจะเปลี่ยนง่ายกว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆคือไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เจนเก็บเครื่องสำอางต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบว่าฟาวเดชั่นชั้นบนลงมาก็เป็นบรัชออนเอาไว้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูเมคอัพฮอลเมคอัพคอลเลคชั่นของเจนอะไรเงี้ยก็บอกได้เดี๋ยวเผื่อทำให้ดูอีกคลิปนึงแล้วกันนี่เป็นตู้อิเกียใช้สะดวกมากคุ้มมากชอบมากส่วนโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น living area ทั้งหมดเลยก็จะมีโซฟาเบสนะคะอันนี้เจนสั่งทำพิเศษเลยเราต้องการไม่ให้มันใหญ่เกินไปและตรงนี้ก็จะเป็น coffee table อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนังสือของหลุยส์วิตตองให้มันแบบสวยงามแต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยความจริงเกะกะมากเพราะว่าทุกครั้งอ่ะจะต้องเข็นออกมาด้านข้างเพื่อที่จะแบบดึงโซฟาเบสชอบนั่งดูทีวีเล่นเกมอันนี้เนี่ยเป็นแจกันที่ทาง True Decor ช่วยเจนซื้อมานะคะอันนี้คุ้มมากบอกเลย True Decor ไปหาซื้อมาให้แบบราคาไม่ถึง 1,000 บาทอะโซนตรงนี้นะคะข้างหลังโซฟาเนี่ยเจนจะตั้งใจทำให้มันเป็นเหมือน IGTV scene นะคะก็คือเป็นฉากอีกฉากนึงให้มันแบบสวยงามไว้ถ่ายพวกแฟชั่นวิดีโอต่างๆส่วนตรงนี้นะคะ This is where magical happen ก็คือเป็น mood board ของเจนนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโอเคเราทำอะไรอยู่เราขาดอะไรเราต้องการ inspiration ตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นแบบ mood board ไว้ทำงานต่างๆให้แบบมีไอเดียมากขึ้นและตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะคะจึงก็จะวางแบบพวกนิกแนกให้มันสวยงามคิ้วๆไปตรงนี้เนี่ยมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นไว้ใส่เครื่องสำอางภูมิใจมากคุณฉันปลูกต้นไม้ยังไม่ตายอ่ะคิ้วอะกวักมรดกนะคะจริงๆเขาเรียกว่ากวักมรกตแหละแต่เราชอบไปเรียกกวักมรดกเพื่อเราจะได้มรดกมาตรงนี้นะคะภูมิใจมากเลยนี่ก็เป็น silver button จาก YouTube นะคะเมื่อเรามีครบ 100,000 subscriber เขาก็จะให้อันนี้มาเลยก็คือภูมิใจมากอยู่จุดที่สูงที่สุดเลยเพราะเราแบบภูมิใจมากนะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่รกมากนี่นะคะฉันจะเก็บเสื้อผ้าแบรนด์เจนสุรยาไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ฉันก็จะเก็บเสื้อผ้าเจนสุรยาต่างๆลิ้นชักฝั่งนี้นะคะจะเป็นลิ้นชักที่เก็บของ beauty surgery ทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครมาทำศัลยกรรมกับเจนนะก็จะมีนี่เลยกระเป๋า beauty surgery ก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีไกด์บุ๊กให้อีกด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ปิดก่อนโพสสกปรกมากและนี่ก็คือทั้งหมดของ room tour เจนสุรยา office studio living room นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ละกันและห้องนี้ต้องให้เครดิตเลยนะว่าคนที่ออกแบบค่า decoration เนี่ยก็คือ True Decor นะคะเพราะงั้นเนี่ยจึงขอฝาก True Decor ไว้ด้วยละกันนะคะค่ะแล้ววันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและใครยังไม่กด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย